ในส่วนตำรวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทำผิดก็มันก็ต้องจับว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมบริสุทธิ์ใจนะครับแบบ 100% เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับผมนะครับผมก็ทำงานมานานแล้วถ้าผมมีก็คงจะมีไปนานแล้วมันไม่ใช่มีแค่วันนี้นะครับหลักการขอหมายค้นเนี่ยผมอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอกสาว่าเป็นบ้านของพลเอกสุเชษฐ์ถูกไหมครับแต่นี้ศาลเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามศาลได้เลยศาลเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยมันมีพยานเนี่ยหาเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้แต่ยืนยันว่าการขอหมายค้นนะครับเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายนะครับก็คือเรามีการไปขอหมายจับเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม23คนในคดีที่เราสืบสวนสอบสวนมาแล้ว2เดือนนะครับเมื่อเราได้หมายจับก็ต้องมีการดำเนินตามหมายจับก็คือต้องตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งก็มีการไปขอหมายค้นนะครับโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาว่ามีแหล่งที่พักอาศัยหรือไปซุกซ่อนนะครับหรือไปครับไปอยู่นะที่ที่จะทำการตรวจค้นผมไม่ได้ท้อแท้ถามว่าวันนี้เรายึดหลักว่าเราทำงานให้ประชาชนเราทำงานให้สังคมนะครับผมก็ยังบอกว่าทำงานตามปกตินะฮะคือถามว่าการเป็นต้องเลยร้องด่วนเพราะก็มีอยู่ลงปกติแล้วว่าอดทนกับความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราถูกหล่อหลอมมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องรับแรงเสียดทานให้ได้สะเทือนวงการสีกากีอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์พร้อมกับหน่วยคอมมานโดนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในซอยวิภาวดี60กรุงเทพมหานครหลังพบว่ามีคนใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันบิ๊กโจ๊กเปิดใจยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันมีแต่สั่งจับกุมเรื่องนี้มองว่าเป็นเกมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะยึดเครดิตส่วนลูกน้องที่ถูกดำเนินคดีไปก็เขาก็ต้องไปต่อสู้คดีนะครับแต่ตามแต่ก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดนะครับก็ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้คดีอะไรก็ตามได้ผิดชอบเราก็ต้องทำไปตามปกตินะครับนี่ลูกน้องเป็นคนที่เข้ามอบตัวจากการที่ยืนยันออกมาจับคือวันนี้ผมก็บอกทุกคนว่าถ้ารู้ว่าตัวเองถูกออกมาจับให้มอบตัวเลยนะครับนะคือบางคนที่เขาจะไม่ไปมอบเพราะเขาไม่รู้ว่าถูกออกมาจับนะนะผมก็บอกว่าถ้าใครรู้ตัวว่าถูกออกมาจับก็ไปมอบตัวนะครับถ้าเขาไม่ให้ประกันชั้นโรงพักก็ไปประกันที่ศาลนะครับก็ใช้สิทธิ์ตามปกติผมไม่มีโทรไปสั่งผู้กับโรงพักเลยนะเอางี้ผมไม่มีโทรไปสั่งผู้กับท้องที่ใดๆเด็ดขาดนะผมให้ลูกน้องผมเดินตามปกติลูกน้องทั้งหมดที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เคยเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับบิ๊กโจ๊กร่วมทำคดีต่างๆมากมายทั้งเล็กและใหญ่หรือแม้แต่การจับกุมตำรวจก็ตามวันนี้เชื่ออาจไปทับเส้นทางของคนในวงการสีกากีด้วยกันยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกวันนี้ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนไม่น้อยใจในโชคชะตาไม่น้อยใจไม่น้อยใจไม่น้อยใจไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะท่านยังไม่เรียกนะแล้วตอนนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวไปประชุมที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ